ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะฮัลโหลหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนกันทุกครั้งแนะนำตัวเลยจ้ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราเกรซเซลอินค่ะไอค่ะอมอิ่มค่ะเกรซค่ะเห็นว่าวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนๆด้วยเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ชื่อเพลงว่าเลือกเขาเลยได้ไหมล่ะคะหรือว่า no choice ค่ะก็เป็นเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงแรกของพวกเราค่ะใช่ก็เหมือนแบบเราได้โตขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าแบบเวลาเพเซลทำเพลงมันจะเรียงเนื้อเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆแบบความโตขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือเหมือนแบบได้เป็นสาวอกหักแล้วในที่สุดถึงเวลาถึงเวลาละเรามีส่วนร่วมอะไรกันบ้างในการทำเพลงเพลงนี้คะก็เพลงนี้มีพี่โปรดิวเซอร์พี่เบนซ์กันกันนัทค่ะเขียนเมโลดี้แล้วก็เป็นอุ่มเขียนเนื้อค่ะใช่แล้วต้องเขียนเนื้อคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นจริงๆแบบคุยกับเพื่อนๆหรือแบบดูคนรอบตัวอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาแบบเจอสถานการณ์อะไรกันส่วนใหญ่แบบเนี่ยวัยเราอ่ะมันก็แบบเรื่องประมาณนี้ก็น่าจะแบบเจอเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยลองมาเขียนดูแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเราแบบอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแบบเราคุยกับใครสักคนแต่ว่าเขาแบบก็รู้แหละว่าเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยแบบเราก็ไม่ได้จริงจังแต่ว่าเราอยู่ๆวันนึงเราก็แบบไปรู้สึกกับเขาจริงๆเป็นตัวเราจะทำยังไงแต่ถ้าเป็นเราเราก็คงไม่สู้กับคนนั้นหรอกถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเราดีพอเขาคงไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบเช็ดน้ำตากันเลยเช็ดน้ำตาเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับปล่อยไปเมื่อไหร่คะปล่อยไปเมื่อ4วันที่แล้วค่ะกระแสตอบรับก็คือดีแบบเหมือนจะดีกว่าเพลงอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าติดชาร์ตหลายๆอันด้วยค่ะใน YouTube ก็ติดใน Twitter ก็ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แบบ 700,000 กว่าวิวแล้วใช่ค่ะชื่นใจไหมคะสุดๆ เหมือนพอเห็นว่าแบบแฟนคลับเขาก็จะแคปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอุ๊ยวันนี้มันขึ้นในYouTube ว่าแบบ10ตอนแรกเป็นแบบ16แล้วก็ไล่มา15 14 13 12อะไรอย่างเงี้ยแบบค่อยๆไล่มาเรื่อยๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นว่ามันจะแบบมันจะไปสุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสูงสุดในครั้งนี้ก็จะเป็นแบบอันดับ9ใน YouTube ค่ะแบบติดเทรนดิ้งก็คือมากสุดตั้งแต่ที่ Presale ปล่อยเพลงมาเลยใช่ค่ะมีกระแสจากแฟนๆยังไงบ้างเวลาคอมเมนต์อะไรได้อ่านมั้ยคะได้อ่านก็แฟนๆชอบนะคะเพราะว่าเพลงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเพลงแรกที่เพเซลทำเป็นเหมือนแบบเพลงช้าเป็นอกหักครั้งแรกแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อเรื่องใน MV ด้วยค่ะจะเป็นแบบเหมือนมีเรื่องราวเนาะแล้วก็มีเกรซเป็นนางเอก MV ว้าวเป็นยังไงบ้างเป็นนางเอก MV ก็เหนื่อยดีค่ะไม่แต่ว่ามันสนุกดีเพราะว่าเหมือนกับพอมันเป็นเนื้อเรื่องครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบได้ทำในหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทำแล้วก็ใน MV นี้มันมีแบบต้องว่ายน้ำต้องดำน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วพอเห็นใน MV ว่ามันแบบออกมาแบบภาพสวยก็เลยแบบดีใจที่แบบได้ทำค่ะตอนถ่าย MV มีอุปสรรคอะไรมั้ยคะร้อนมากแบบว่าเราถ่ายเอาท์ดอร์กันครั้งแรกด้วยมั้งที่เป็น MV ถ้าแบบถ้าไม่นับตัวก่อนที่แบบเต้น Everytime อะไรอย่างงี้Everytime อันนี้ก็เป็นแบบ MV ของ Pesel แบบว่าเพลง Pesel ที่แบบเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องถ่ายเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาม้วนกันหน่อยสิว่าในกองเป็นยังไงบ้างสนุกสนานกันขนาดไหนก็จริงๆแบบ MV ครั้งนี้แบบ3คนไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะไปหนักที่น้องแต่ว่าแบบมันจะมีตอนฮาๆคือที่เราต้องไปว่ายน้ำแล้วแบบต้องใส่หมวกให้มันสมจริงว่าเราเป็นนักแข่งว่ายน้ำก็เป็นลูกชิ้นทั้ง4ก็แบบใส่หมวกว่ายน้ำแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็แบบมายืนมองหน้ากันว่าแบบนี่ MV ของพวกเราเหรอหน้าเราเหมือนลูกชิ้นกันเลยแล้วโอเคไหมคะชอบไหมก็ตลกดีค่ะเป็นเพลงเศร้าที่แบบนั่งดู MV แล้วแบบขำกันอ่ะ4คนแบบก็เอ็นจอยตลกคุณว่าไม่เศร้าแล้วนะ
กลายเป็นว่า MV ไม่ได้เศร้าเลยไม่เศร้าเพราะว่าพวกเราเองนั่นแหละนั่งเข่ากันเองค่ะคือแบบว่าเหมือนทวิตเขาก็ดู MV ใช่เขาก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยเนี่ยที่เป็นสระว่ายน้ำอ่ะไม่ใช่น้ำจากสระนะเป็นน้ำตาของเราเองแต่ว่าของพวกเราก็คือตอนรีแอคอะครั้งแรกก็คือแบบตลกมากเหมือนด้วยความที่เราเห็นกันเองด้วยแหละแล้วพอเห็นตัวเราใน MV แล้วก็เพื่อนๆใน MV เนี่ยมันใช่ MV เป็นใครคะเป็นพี่สิงค่ะพี่สิงวิชัยเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าเหมือนพี่สิงเขาเคย cover เพลงต้องชอบแค่ไหนก็เลยได้แบบมีการแบบ follow กันแต่ว่าแบบพอรู้ว่าเขาจะได้มาเล่นก็คือแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เจอได้ทำงานร่วมกันอะไรแอบเขินไหมหรือว่าเขา professional มากเลยค่ะแบบว่าเหมือนเขาแบบทำมานานแล้วเขาก็แบบว่ารู้ว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาทุ่มเทมากแบบว่าเขาถ่ายแบบเยอะกว่าพิกเซลทั้งหมดอีกอะแต่ว่าเป็น MV ของพวกเรานะแต่แบบเขาอยู่ทุกฉากแล้วเขาก็แบบว่าเต็มที่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซิงเกิลหลังจากนี้พิกเซลจะปล่อยอะไรมาอีกคะนี่ก็ต้องรอตามดูนะคะหรือว่าต้องดูกระแสว่าเขาชอบพิกเซลเป็นเสาองค์หักหรือเปล่าถ้าชอบก็อาจจะทำอีกก็ได้อะไรแล้วนางเอกมีก็จะไล่ไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนเปลี่ยนเส้นเรื่องด้วยดีไหมเป็นซีรีส์ยังไงดีหรือว่าเนี่ยที่คอมเมนต์มาหนูประทับใจอันนึงแบบว่าเป็น F4 เหมือน F4 เลย เป็นแบบว่าเจนสาว F4 เพราะมี4คนพอดีตลกดีอ๋อแบบเป็นซีรีส์แยกเป็นซีรีส์แยกของแต่ละคนอันนี้เลิศเกินตลกใจพี่ว่าน่าจะมีทั้งอกหักมีสมหวังมีอะไรอย่างนี้เนาะหลังจากนี้เนาะจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษเพิ่มเติมอีกไหมคะให้กับแฟนๆได้ชมกันก็เรามีโปรเจกต์แต่ว่าก็ใกล้จะออกแล้วค่ะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ารับรองว่ามันแบบว้าวแน่นอนค่ะใบๆว่าเป็นแบบโปรเจกต์เพลงแล้วกันก็อยากให้รอติดตามค่ะอันนี้ว้าวมีคอนเสิร์ตไหมช่วงเนี้ยเร็วๆนี้น่าจะยังไม่มีแต่ว่าพวกเราก็แบบพยายามที่จะทำให้มันเป็นจริงได้อยู่ค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ยังติดตามเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้เลยความจริงเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบเพเซลครบ3ปีแล้วก็ได้ไปคาเฟ่วันเกิดที่แฟนคลับเขาจัดให้อะไรอย่างงี้ด้วยโอ้แบบเขาทุกคนแบบน่ารักมากแบบว่าทุกคนแบบซัพพอร์ตเพเซลตลอดก็บอกอีกค่ะว่าแบบขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะแล้วก็จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานดีๆให้ทุกคนได้มีความสุขกันค่ะใช่ค่ะรักนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานล่าสุดของเราเลยก็ผลงานล่าสุดนะคะ No Choice เลือกเขาเลยได้ไหมนะคะก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกของเฟเซลนะคะแบบใครที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือแล้วแบบเฮ้ยเพลงไหนดีที่มันจะแบบตรงใจเรานะคะลองไปฟังเพลงนี้ค่ะแฟนๆสามารถส่งแบบว่าประสบการณ์ของตัวเองมาให้เฟเซลได้ไหมเพื่อตีว่าคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์มาติด Hashtag Facel ใน Twitter ใช่เอามาเป็นเพลงได้นะเพลงหน้าพี่ว่าบู๊เป็นโหลดก็ดีนะแชร์กับประสบการณ์กันจะได้เอาเรื่องมาเขียนได้พี่อุ๋มจะได้เขียนคล่องๆคล่องๆโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมอีเจมันเทิงนะคะขอบคุณค่ะ